ชายเหวอโดนโยงข่าวคำใบ้แมนแมนทำสาวท้องลั่นชีวิตมีแค่ครอบครัวรับห่วงวิกกี้เซ็กซี่ชายเหวอโดนโยงข่าวคำใบ้แมนแมนทำสาวท้องลั่นชีวิตมีแค่ครอบครัวรับห่วงวิกกี้อวดเซ็กซี่แต่สนับสนุนเพราะสวยจริงจากกรณีที่เพจอีซอขยี้ข่าวสองออกมาโพสต์ว่าซุ่มเงียบลัดฟ้ามาเคลียร์เรื่องทรัพย์สินเสร็จก็คงแวะไปเยี่ยมเมียใหม่เผลอๆกลับมารับผิดชอบแมนแมนสมชื่อที่ไปทำใครเข้าท้องแต่มีโอกาสกลับมาบ้านทั้งทีไม่คิดจะเซฮายบอกนักข่าวหน่อยหรอก่อนจะหย่อนคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าคำใบ้อยู่ในโพสต์งานนี้ทำเอาชาวเน็ตแห่โยงดาราชายที่มีชื่อเข้าขายตามคำใบ้หนึ่งในนั้นคือชายชาตโยโดมฮิรัญญทิตินักแสดงและผู้กำกับชื่อดังติดโผด้วยล่าสุดเจอเจ้าตัวในงานแถลงข่าวเปิดโปรเจกต์เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์และการเปิดตัวละครเวทีฟอร์มยักษ์พิษสวัสดิ์เดอะมิวสิคัลที่โรงละครเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ชั้น 4 เอสพลานาดจึงถือโอกาสตามถึงประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นโดยชายกล่าวว่าสงสารผู้ชายคนนั้นมากแต่ไม่ใช่หนูแน่นอนหัวเราะไปไหนก็ไปกับภรรยาตลอดชีวิตทุกวันนี้มีแค่ไปทำงานแล้วก็กลับบ้านอยู่กับลูกกับภรรยาแค่นั้นเลยอันนี้ได้ยินครั้งแรกเลยที่ว่ามีชื่อเป็นอักษรย่อยืนยันว่าไม่มีแน่นอนแล้วที่ไปต่างประเทศก็ไปด้วยกันกลับมาก็น่าจะมีเคลียร์แต่กับภรรยานั่นแหละเคลียร์เรื่องบัตรเครดิตไม่มีเคลียร์กับคนอื่นซีเรียสไหมที่มีชื่อโดนโยงส่วนตัวไม่ซีเรียสครับน่าจะรู้กันอยู่แล้วอย่างกี้ก็คงไม่มีความสงสัยแม้แต่นิดเดียวว่ามันจะเกิดขึ้นกับเรากับเขาหรือเปล่ายืนยันว่ายังเป็นคนที่คลั่งรักภรรยาเหมือนเดิมมันอย่างเดียวในชีวิตชายแล้วมั้งคือเมื่อก่อนจะรู้สึกว่าเราทุ่มเทให้กับงานที่สุดแต่ตั้งแต่มีลูกมันไม่มีอะไรจะดึงความสนใจหรือความทุ่มเทอะไรของเราไปจากครอบครัวได้แล้วอะไรที่ทำให้ความรักไม่ลดน้อยถอยลงมันก็ต้องมีแซ่บกันบ้างหัวเราะอันนี้เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับชีวิตครอบครัวเรื่องแซ่บมันก็ต้องมีกันอยู่แล้วการมีลูกมันไม่ใช่การเปลี่ยนสถานะแต่มันคือการเพิ่มเติมความสุขให้เติมเต็มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเรายังมีความเป็นสามีภรรยากันอยู่ก็ต้องรักษาตรงนั้นไว้ให้ดีที่สุดเรียกว่าดูแลภรรยาและลูกไม่บกพร่องเลยมันก็อาจจะมีพร่องบ้างแหละเคยมีที่กี้จะแบบเราไม่ได้ออกไปกินข้าวข้างนอกกันสองคนตั้งนานซึ่งมันก็ใช่จริงๆเพราะความที่เราทำงานอะไรอย่างนี้พอกลับบ้านไปก็อยากที่จะใช้เวลาอยู่กับลูกบ้างแต่พอเราเริ่มทำตัวเคยชินไปสักพักหนึ่งพี่เขาก็จะคอยสะกิดว่าเราควรจะออกไปไหนไปทำอะไรด้วยกันบ้างตรงนี้มันเลยทำให้เราไม่เฉยเมยกันแต่คุณภรรยาก็เสียมากกับทุกครั้งที่ใส่บิกินี่มันต้องอาศัยการทำใจนิดนึงเหมือนกันหัวเราะคือชายห่วงของชายอยู่แล้วมาตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่เคยอยากให้เขาไปถ่ายไปโชว์ไปเผื่อแผ่ให้ใครแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เขาตั้งใจจริงๆและเป็นสิ่งที่เขารักเขาชอบเขาเขาเตรียมงานมาเป็นปีแล้วกว่าจะมาถึงขั้นตอนนี้เราก็ต้องให้เกียรติเขาและเชื่อมั่นว่าเขาก็ดูมาดีทุกอย่างแล้วแหละฉะนั้นก็สนับสนุนแต่ก่อนที่จะออกมาเราก็ลุ้นอยู่ว่ามันจะขนาดไหนหัวเราะพี่เขาทำชุดว่ายน้ำเองซึ่งจ้างนางแบบมาถ่ายให้อย่างเดียวก็ได้จะต้องเอาตัวไปอยู่ตรงนั้นด้วยหรือเปล่าจนกระทั่งเขาบอกว่าถ้าเขาเป็นคนทำเป็นเจ้าของเป็นคนขายเองเขาก็ต้องเชื่อในโปรดักต์ของเขาเขาก็ต้องใส่เองเราก็เลยโอเคก็ได้หัวเราะมันทำอะไรไม่ได้แต่ก็ต้องสนับสนุนเพราะว่าสวยจริงๆพอเห็นชิ้นงานที่ออกมาผมก็ภูมิใจในตัวเขาที่ไม่เคยทำอะไรครึ่งๆกลางๆเลยแล้วเขาเต็มที่กับมันมากครับ
ประมวลภาพแฟนมีครั้งแรกทีกริดเซอร์ไพรส์บิลกิ้นร่วมร้องเพลงรักแทนใจทีกริดปล่อยเต็มทุกเอนเนอร์จี้เนรมิตแฟนมีครั้งแรกในชีวิตบิลกิ้นหมากแอลลี่ร่วมเซอร์ไพรส์ในค่ำคืนสุดพิเศษใน LIT and Glitter TPKRIT The First Fan Meeting Presented by Lazada มัดรวมทุกโมเมนต์ไว้แบบครบอรรถรสสำหรับงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกในชีวิตของศิลปิน TPKRITTP กริดอำนวยเดชกรใน LIT and Glitter TPKRIT The First Fan Meeting Presented by Lazada ณ รอยัลพารากอนฮอลล์กับค่ำคืนสุดพิเศษที่โปรดักชั่นทั้งแสงสีเสียงจัดหนักจัดเต็มไม่แพ้ครั้งไหนๆทำเอาแฟนๆตื่นตาตื่นใจและว้าวไปกับทุกๆโชว์ที่ TP ใส่เต็มทุกเอนเนอร์จี้ทั้งร้องทั้งเต้นทั้งปล่อยพลังเพื่อเนรมิตค่ำคืนนี้ให้พิเศษสุดๆเรียกได้ว่าเป็นงานที่รวมพลคนรัก TPไว้อย่างเนืองแน่นโดยเฉพาะแขกรับเชิญบนเวทีที่มาร่วมเซอร์ไพรส์กันแบบแน่นๆจุกๆจนฮือฮากันไปทั้งฮอนเปิดเวทีแบบสุดปังด้วย2ซิงเกิลฮิต You Do It How You Like It และ Fine Boy ในชุดกลิตเตอร์สุดระยิบระยับเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆได้สนั่นฮอนก่อนจะพูดคุยทักทายแฟนๆอย่างเป็นกันเองพร้อมคัดคำถามจากแฟนๆที่ไม่เคยตอบที่ไหนมาก่อนขึ้นมาตอบอย่างสนุกสนานอีกด้วยจากนั้นจึงส่งเข้าซิงเกิลล่าสุดเพลงลังเลโดยในรอบวันอาทิตย์พระเอก MV ตัวจริงอย่างไม้พิรัตก็หอบดอกไม้ช่อโตมาเซอร์ไพรส์ถึงบนเวทีอีกด้วยก่อนจะเปิดตัวเครื่องหมายสี่เหลี่ยม TP การละครเพลงเรื่องราวรักของ TPกับ4ห้องหัวใจที่PPและพี่พาเพลินวิศรุตช่างแต่งหน้าคู่ใจพากันเล่าเรื่องรักที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนจากนั้นจึงเปิดตัวแขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์อย่างหมากปรินที่มารับบทเป็นรุ่นพี่ที่เคยแอบปลื้มงานนี้ทั้งร้องและเต้นเล่นบทพร้อมอิมโพรไว้กันอย่างสนุกสนานทำเอาแฟนฟินกันแบบสุดๆต่อด้วยหัวใจห้องถัดไปกับสาวน้อยแอลลี่อัจฉริยาที่มารับบทเพื่อนร่วมชั้นที่แอบมีความรู้สึกดีๆต่อกันถ่ายทอดผ่านบทเพลงคนไม่คุยได้อย่างน่ารักลงตัวแฟนๆลุ้นกันต่อที่หัวใจห้องที่3ว่าจะใช่คนนั้นหรือไม่ก่อนจะเฉลยว่าเป็นห้องความรักที่TP มีต่อครอบครัวพร้อมแขกรับเชิญสุดปังกิ๊กสุวัจนีที่มารับบทหมาเมาเดือนคุณแม่ของ TP กับการพลิกบทบาทครั้งแรกที่มาร่วมแสดงละครเพลงและมาในเพลงแรปแบบที่ไม่เคยทำมาก่อนเหมือนจะปิดฉากพาร์ทเลิฟสตอรี่ลงเมื่อไฟดับลงแต่เสียงกรี๊ดจากแฟนๆก็ดังกระหึ่มอีกครั้งกับหัวใจห้องที่4และแขกรับเชิญคนสำคัญบิลกิ้นพุทธิพงษ์เพื่อนสนิทคนพิเศษกับ3เพลงรับอย่างรักคุณเข้าอีกแล้ว If I Ain't Got You และเพลงสุดท้ายที่ทุกคนรอคอย Hidden Track เพลงแรกที่ทั้งคู่เคยได้ร้องเพลงด้วยกันที่นี่โดยทั้ง TP และบิลกิ้นต่างได้พูดความรู้สึกที่มีต่อกันพร้อมขอบคุณกันและกันที่คอยให้กำลังใจคอยช่วยเหลือสนับสนุนและเดินทางด้วยกันมาจนมีวันนี้เรียกน้ำตาแห่งความตื้นตันความซาบซึ้งจากทั้งคู่และจากแฟนๆทั้งฮอนจากนั้นจึงเข้าสู่ช่วงเพลงแดนแบบ Non-Stop Oops I Did It Again Sexy Naughty Bitchy และเปิดตัว2แขกรับเชิญคู่หูอย่าง JAYLERR และไอปารีสที่ชวน TP แดนกันสุดมันในเพลงเกรงใจดี UnexpectedMSN และเด็กมีปัญหาก่อนจะปิดท้ายความประทับใจแบบสุดซึ้งเมื่อชาวเลิฟลี่ชื่อเรียกแฟนคลับ TP และผู้ชมในฮอนร่วมกันชม VTR ที่แฟนๆตั้งใจทำขึ้นเพื่อมอบให้ TP ในวันพิเศษวันนี้ซึ่งทำเอาเจ้าตัวรวมถึงแฟนๆในฮอนถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ซึ่งเป็นน้ำตาแห่งความซาบซึ้งและอิ่มเอมใจที่TP และแฟนๆต่างเป็นความสุขของกันและกันจากนั้นTP จึงร้องเพลงเธอทั้งนั้นใน
เวอร์ชั่นอะคูสติกเพลงรักความหมายดีๆมอบให้กับแฟนๆเพื่อเป็นการขอบคุณเรียกไว้ว่าเป็นการปิดท้ายแฟนมีตติ้งอย่างสุดประทับใจทีกริบกล่าวว่าทีรู้สึกดีใจจริงๆดีใจที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตเลยก็ว่าได้ที่วันนี้มีคนที่รักทีและทีรักมารวมกันอยู่เยอะมากขนาดนี้ไม่เคยคิดเลยว่าจากที่เราเคยไม่เชื่อมั่นในตัวเองเลยวันนี้เราจะอยู่บนเวทีนี้และทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นได้จริงๆงานวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดที่สปอนเซอร์ที่น่ารักอย่าง Lazada Honda Scoopy LaceThe Concert Application และบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนที่ทำให้แฟนมีตติ้งทีเป็นอย่างที่ฝันไว้ครับขอบคุณทีม TP คริสเอนเตอร์เทนเมนต์ทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำให้งานนี้ออกมาดีมากๆมันคือความภูมิใจของทีมเล็กๆของพวกเราขอบคุณพี่เบลสุพลถ้าไม่มีพี่เบลคอยช่วยเหลือดูแลในทุกๆส่วนงานนี้คงเกิดขึ้นไม่ได้เช่นกันขอบคุณแขกรับเชิญทุกคนมากๆครับที่ทำให้แฟนมีตติ้งครั้งนี้สมบูรณ์แบบและที่สำคัญที่สุดพีอยากขอขอบคุณแฟนๆทุกคนที่พีก็ไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรทำให้เขามารักพีได้ขนาดนี้อะไรทำให้เขาทำเพื่อพีได้มากขนาดนี้ถึงพีจะเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแสดงออกแต่เห็นและรับรู้ถึงความรักที่ทุกคนมีให้มาโดยตลอดพีจะไม่สามารถเป็นพีอย่างทุกวันนี้ได้เลยถ้าขาดทุกคนและยังขอยืนยันว่าจะทำทุกผลงานให้ดีที่สุดเพื่อเป็นการขอบคุณแฟนๆที่ติดตามและจะไม่ทำให้ผิดหวังครับขอบคุณมากๆครับ